สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้สิพาไปเบิ่งทะเลนะจ้าทะเลที่ไกลหมู่บ้านนะจ้าพอปลาช่วงซัมเมอร์พวกหนูจะพากันมาจองร่มไว้นี่ล่ะจ้าจองเก้าอี้ไว้เพราะว่าถึงซัมเมอร์มาเนาะจ้าเนาะเฮาก็จะมานี่ประจํานะจ้าคือมาประจําอยู่นี่ได้ช่วง3เดือนของซัมเมอร์เนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือเป็นทะเลจ้าเฮาเข้าไปอยู่เบื้องข้างในพร้อมกันเนาะจ้าว่าวิวข้างในมันเป็นจังได๋เนาะจ้าเนาะมันจะมีร้านอาหารก็เป็นจังซี่ล่ะจ้าที่เฮามาจองไว้คือเฮาสามารถเข้ามาได้นะจ้ามันจะมีสระว่ายน้ําคือเป็นเพื่อนคล้ายๆเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะจ้ามองนี้พอมันจะมีเยอะเนาะจ้าเนาะภาคใต้มันจะมีหม่องให้เฮาจองเยอะเพื่อที่เฮาจะมาช่วงซัมเมอร์ประจํานะจ้าเบิ่งวิวไปพร้อมๆกันเนาะจ้าเนาะจะเป็นจังซี่ล่ะจ้ามื้อนี้อากาศครึ้มจ้าหลังจากที่พากันซื้อมอสซาเรลลาแล้วเนาะจ้าเนาะมาติดกันกับหม่องหันก็พากันแวะเข้ามาคือมาจองไว้นะจ้าช่วงซัมเมอร์เดี๋ยวมันเต็มก่อนหม่องนี้จะเป็นร่มบ่ได้จ้านี่ตอนนี้เพิ่นพากันมาทําความสะอาดเนาะจ้าพวกพนักงานเตรียมไว้ช่วงซัมเมอร์เข้ามาล้างไอ้สระว่ายน้ํามาทำความสะอาดทุกอย่างนะจ๊ะเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวนะจ๊ะคือมองนี้วันนี้ลมแรงมากเลยจ๊ะเบื้องคืนซัดนี่คือทะเลแถวบานจ้ะติดกับบานนั่งรถมา10นาทีจ้ะนี่กะฮอดช่วงซัมเมอร์จะมาประจำเลยจ้ะอยู่นี่ก็จะมีไฮก็คือพวกสนามเล็กหน่อยสนามเล่นเล็กหน่อยจ้ะอยู่ตรงนู้นตรงหอนมันมี2ฟังนะจ๊ะเนาะหมองพักผ่อนย้อนใจหมองร้านอาหารก็เป็นจังซี่ล่ะจ้ะมีครบเบิดเบิ่งไปจ้ะเบิ่งไปพร้อมๆกันวิวเป็นจังได๋เข้าไปเบิ่งสระว่ายน้ํากันมาเป็นจังได๋มันบ่เขาบ่นปล่อยน้ําลงมาดอกจ้าเพราะว่าตอนนี้เขากําลังล้างทําความสะอาดเนาะจ้าเนาะเตรียมไว้อันนี้ก็คือจะมองอาบน้ําก่อนเฮาลงสระว่ายน้ํานะจ้าคือเป็นก๊อกน้ําอาบน้ําล้างตัวก่อนจะลงสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําก็เป็นจังซี่ล่ะจ้าสระว่ายน้ําใหญ่ๆสวยๆลูกชายเราชอบว่ายน้ําจ้าชอบว่ายน้ําบ่ค่อยเล่นน้ําทะเลดอกจ้าเราจะมักว่ายน้ําอยู่นี่เห็นบ่จ้าเป็นจังซี่โอเคเฮามาเบิ่งอีกฟังนึงนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นฟังตอนรับนักท่องเที่ยวนะจ้ามาที่มาจากที่อื่นนะจ้าเขาก็เตรียมรับไว้มองนี้มองนี้เป็นใหญ่จ้ามองลานใหญ่เป็นมองที่บริษัทใหญ่นะจ้าโอเคจ้าทุกคนพามาชมทะเลไก่บานนะจ้าเนาะเป็นจังซี่ล่ะจ้าทะเลไก่บานที่สุดขอบคุณจ้าที่เขามาติดตามสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้า